นี้ฉันไม่ได้บอกคุณหรือว่าคุณน่ะจะเดินได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็อีกไม่กี่วันความเจ็บปวดก็จะหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยโอเคมาเริ่มกันเลยบอกสิ่งที่ฉันต้องทำก็แล้วกันอะไรฉันคิดว่าคุณจะดุฉันแล้วก็บอกให้ฉันออกไปอีกเธอจะออกไปเหรอไม่หรอกค่ะฉันไม่ได้บอกคุณหรอกค่ะว่าฉันน่ะดื้อมากฉันจะทำในสิ่งที่ฉันต้องการแม้ว่าคุณจะดุฉันรู้ว่าเธอดื้อมากมาเลยมาเริ่มกันเลยเร็วเข้าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องลุกขึ้นยืนและออกกำลังกายแล้วทำไมถึงให้ฉันนั่งกันล่ะเทวีบอกว่าฉันต้องทำอะไรบ้างงอขาของคุณนิดนึงนะเคลื่อนมันช้าๆจรัสเป็นไงบ้างฉันสบายดีค่ะคุณกลับมาจากมุมไบแล้วผมยืนตรงหน้าคุณนี่ไงทุกอย่างเป็นไปด้วยดีไหมแน่นอนเยี่ยมมากจรัสคุณได้เจอกับมุกคุณไหมคะคุณบอกฉันว่าคุณจะไปเจอเขาที่มุมไบคุณเจอเขาไหมนั่งก่อนสิดูสิฉันได้บัตรมา2ใบบาคาราโอเกะเนี่ยบาเกนี่ที่จริงผมไม่เจอเขาหรอกคุณรู้ไหมว่ามุมไบเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนแต่ว่าคุณอย่าท้อไปเลยนะแล้วก็ยิ้มต่อไปเถอะชงชาให้ผมหน่อยสิได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันชงให้ผมหวังว่าผมจะกล้าพอที่จะบอกความจริงกับคุณแต่ผมก็ไม่สามารถบอกความจริงได้ไม่มีใครรับมันได้จรัสพูดถึงความจริงอะไรกันนะนี่เขากำลังซ่อนบางอย่างเกี่ยวกับพี่มุกกุลจากพี่เกสรหรือเปล่านี่คือ5สายก่อสร้างที่เราทำงานช้ากว่ากำหนดเนื่องจากขาดแคลนซีเมนต์เสขอนไม่เป็นความรับผิดชอบของนายที่จะทำให้แน่ใจว่าการก่อสร้างห้างจะไม่ติดขัดส่งซีเมนต์ที่อยู่ในคลังสินค้าไปยังสายก่อสร้างเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีระวังหน่อยสิฉะนั้นเสขอนฉันบอกว่าส่งซีเมนต์ที่อยู่ในคลังสินค้าไปยังไซต์ก่อสร้างนายจำได้แล้วนะการก่อสร้างห้างไม่ควรหยุดสิจริงไหมได้ครับไปเอาเอกสารนั่นมาให้ฉันเร็วเข้าเอกสารนี่สำคัญมากต้องเอาเข้าไปในที่ประชุมในวันพรุ่งนี้โอเคเธอจะมอบหมายให้เทวีเป็นคนจัดการก็แล้วกันนะฉันเหรอเธอจัดการกับความรับผิดชอบทุกประเภทได้เนี่ยเธอดูแลฉันได้เธอก็สามารถดูแลเอกสารนี้ได้เธอสามารถรักษาไว้ให้ปลอดภัยได้นะเอามาให้ฉันฉันจะรับผิดชอบทั้งหมดที่คุณมอบหมายให้ฉันค่ะไม่ต้องกังวลนะคะฉันจะเก็บมันให้ปลอดภัยตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎเกณฑ์ตามเมืองที่สร้างไว้นอกชายปุราสมบูรณ์ให้เอกสารเขาเมื่อพวกเขามาถึงครับฉันรู้ว่าทุกคนกำลังยุ่งนะแต่ว่าขอโทษทีเถอะฉันต้องการให้ทุกคนไปที่ห้องนั่งเล่นสักพักหนึ่งนะคะถึงเวลาที่เขาจะออกกำลังกายแล้วนะคะฉันต้องพันผ้าพันแผลให้เขาแต่เทวีฉันจะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นฉันเป็นคนรับผิดชอบที่จะช่วยให้คุณฟื้นตัวนะคุณห้ามฉันไม่ให้ทำในสิ่งที่ฉันควรทำไม่ได้คุณก็รู้ว่าฉันเข้มงวดจะตายไป
คุณควรกินยาให้ตรงเวลาแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะมีเวลาที่กำหนดไว้เหมือนกันคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้การทำงานให้เสร็จเป็นสิ่งสำคัญมากนะเทวีพูดถูกแล้วนายควรพักผ่อนเพราะว่านายไม่สบายยังไงล่ะฉันจะดูแลงานเองมันสำคัญที่นายจะต้องพักผ่อนนะและเราไม่ได้เลิกงานสักหน่อยเราจะทำงานกันข้างนอกแต่ว่าจรัสคือว่าฉันจะมาบอกนายเมื่องานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วไปกันเถอะเชิญเลยเทวีฉันไม่รู้ว่าปัญหาเธอคืออะไรให้ฉันทำงานไม่ได้หรือไงฉันไม่มีปัญหาอะไรค่ะฉันแค่อยากให้คุณออกกำลังกายประจำบางครั้งก็ยากที่จะเชื่อว่าคุณเป็นความภาคภูมิใจของทั้งสุจานครและอยู่ท่ามกลางผู้กล้าหาญในหมู่บ้านทำไมก็คุณมันดื้อรั้นยังกับเด็กๆเลยนี่ค่ะอ๋อเหรอแล้วเธอไม่ดื้อรั้นเหมือนกันหรือไงเธอก็ช่างพูดไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นพูดบ้างเลยส่วนที่แย่ที่สุดก็คือเธอน่ะชอบทำให้ฉันเงียบเลยให้ฉันทำงานของฉันเถอะลูกไม่รู้เลยว่าเทวีนั้นเป็นยังไงลูกไม่รู้เลยว่าเธอกำลังคิดร้ายต่อเราเธอมีอะไรในใจเธอช่วยลูกทำไมเธอถึงพยายามอย่างหนักที่จะช่วยให้ลูกหายใช้เวลาคิดดูเมื่อลูกได้รู้ความจริงลูกเองที่จะเป็นคนที่เสียใจที่สุดที่ไม่ยอมฟังแม่คนนี้เอกสารนี่สำคัญมากต้องเอาเข้าไปในที่ประชุมในวันพรุ่งนี้ฉันจะรับผิดชอบงานทั้งหมดที่คุณมอบหมายให้กับฉันไม่ต้องกังวลนะคะฉันจะเก็บมันให้ปลอดภัยการที่ฉันให้เอกสารกับเธอฉันได้แสดงความเชื่อมั่นในตัวเธอแล้วเป็นคณะที่ฉันกับแม่คิดไม่เหมือนกันเราไม่เห็นด้วยซึ่งกันและกันวิธีที่เธอจัดการกับความรับผิดชอบนี้จะเป็นข้อบ่งชี้ว่าความตั้งใจของเธอดีหรือไม่